ขนาดเตียงนอนมีผลต่อความสัมพันธ์หรือเปล่าวันนี้อาจารย์แบงค์มีคำตอบนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับนะการที่คุณมีคนรักนะครับแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีเตียงนอนนี่มีส่วนผสมที่สำคัญมากๆเลยนะฮะลองนึกภาพดูนะครับคุณมีคนรักแต่คุณนอนเตียง 3.5 ฟุตมันก็จะเป็นความรักที่อบอุ่นถามว่าได้ไหมได้แต่จะให้ดีควรจะมีขนาดที่พอดีเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กันและกันนะครับนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่ามีเตียง2เตียงในห้องเดียวกันหลายคู่นะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเอาเตียง2เตียงมาวางกันโอ้เธอจะได้นอนเตียงนั้นเธอจะได้นอนเตียงนี้นะซึ่งในเรื่องของหลักความสัมพันธ์ไม่ควรนะครับเราควรจะนอนเตียงเดียวกันเพื่อส่งผลทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้นนะครับแต่การนอนเตียงที่มันเล็กเกินไปส่งผลให้ความสัมพันธ์เกิดการอึดอัดได้ง่ายคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพื้นที่การนอนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหลายคู่เลิกกันเพราะนอนกันไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณควรจะมีสเปซซะหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีนอนกัน2คนอย่างน้อย5ฟุตกลางดี6ฟุตนี่จะเพอร์เฟคมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับควรอยู่ที่นอนควรจะชิดฝาผนังจะทำให้คุณนอนหลับสบายนี่คือกลยุทธ์แบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณปรับผมมั่นใจว่าความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นอย่านอนแยกเตียงนะครับถ้าแยกแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะฮะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์แบงค์ฮวงจุ้ยดวงดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ